Someone offers you a glass of wine นะคะ Someone ที่คือใครบางคนที่ไม่ได้ระบุนะคะ Offers คือเสนอหรือยื่นให้เสนอให้อะไรคะเสนอคุณอะไรคะ You a glass of wine ก็คือ wine แก้วหนึ่งนะคะแบบเสนอว่าเอาไหม wine แก้วหนึ่งเอาดินะคะ You say let me find out I apologize for drinking that would be funny sorry I don't drinkนะคะข้อ1แปลว่าโอเคเอามาให้ฉันสิฉันจะลองดูว่าเป็นไงนะคะหรือแปลว่าให้ฉันลองดูหาก่อนให้ลองค้นหา find out ในที่นี้แปลว่าลองค้นหาลองดูอะลองกินดูนั่นเองนะคะในที่นี้ก็คือแบบโอเคนั้นให้ฉันลองดูสิข้อ2คือ I apologize for drinkingApologize แปลว่า sorry นั่นเองนะคะ to be sorry หรือขอโทษนะคะเสียใจก็คือฉันขอโทษนะที่จะต้องที่ดื่มนั่นเองนะคะขอโทษที่ดื่มฉันหลัง apologize เนี่ยจะเป็น verb เติม ing นะคะหรือไม่เสมอไปก็ได้I apologize ขอโทษในสิ่งที่ทำอะไรในสิ่งที่เราทำไปนั่นเองนะคะ I apologize for being in your room ก็คือขอโทษนะคะที่มาอยู่ในห้องคุณคือไม่ได้ตั้งใจอะไรประมาณนั้นนะคือ I apologize ก็คือขอโทษเหมือนกับ I am sorry เหมือนกันนะคะเอาเรามาดูศัพท์แป๊บนึงนะคะคำว่า find out ในที่เนี่ยมันจะแปลว่าค้นหาหรือค้นพบก็คือหมายขอฉันค้นหาขอฉันลองดูนะคะลองดูก็คือลองค้นหาวายแก้วนี้ดูก็คือลองดูก็คือลองจิบลองกินดูแล้วกันนะคะฉันไฟเอาในที่เนี่ยมีซินโนนิมก็คืออะไรคะ discover นั่นเองค้นหาค้นพบนะคะและ ascertainนั่นเองนะคะ3คำ find out discover ascertain คือค้นหาลองดูอะไรประมาณนี้นะหรือข้อ3คะ that would be funny คือโอ๊ยมันคงจะขำน่าดูเลยอ่ะมันเป็นเรื่องน่าขำเลยอ่ะหรือข้อ4คะ sorry I don't drink ขอโทษนะคะแต่ว่าผมไม่ดื่มอะครับดื่มในที่นี้คือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะฉันเราต้องตอบยึดคำตอบที่ใช่ไหมคะเป็นคนดีที่สุดนั่นเองคือตอบข้อ4คือ Sorry I don't drink ขอโทษครับผมไม่ดื่มครับโอ้โหประเสริฐค่ะต่อไปนี้พี่จะมีคำหนึ่งมาเสนอน้องคือคำว่าเสนอนั่นเองหรือ offer นะคะ offer เนี่ยเป็น verb แปลว่าเสนอเป็นคำนามจะแปลว่าข้อเสนอนั่นเองนะคะ and offerนะคะถ้าเป็น verb ก็แปลว่าเสนอให้นั่นเองให้เสนอให้เหมือนกันนะคะโดยมีซินโนนิมง่ายๆเลยค่ะคืออะไรคะ give ง่ายไหมลูกนะคะส่วนของที่ให้พระอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะของถวายอ่ะที่อยู่ในกะละมังสีส้มอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะคะทำไมพี่นึกไม่ออกก็ไม่รู้นะน่ะเหมือนกับเขาจะอันนั้นนะเขาจะเรียกว่าอะไรคะand offering นะคะพวกของที่ให้พระไม่ว่าจะเป็นเงินของบริจาคทั้งหลายเนี่ยจะคือ and offering นะคะโอเคเท่านี้แหละมาเสนอแค่นี้นะคะ offer เป็นได้ทั้ง verb และเป็นได้ทั้งนามนะคะถ้าเป็นได้ทั้งนามเนี่ยถ้าเป็นนามเนี่ยจะแปลว่าข้อเสนอส่วนคำนามที่ว่าand offering เนี่ยจะแปลว่าสิ่งของที่เราให้พระนะคะของเสนอให้พระของบริจาคนะคะก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นสิ่งของเนี่ยใช้ and offering หรือ offerings นั่นก็ได้นะคะ STEM students are having Thai food in a restaurant with their American teacher. One student asks, "Do you taste hot food? Are you too spicy? How do you say about Thai food?What do you call this in English? อะไรค่ะก็เหมือนกับว่าทำไมคะ
some students หรือนักเรียนจำนวนหนึ่งนักเรียนบางคนนักเรียนส่วนหนึ่งเนี่ย are having Thai food หรือ are eating นั่นเองนะคะเหมือนกันกำลังทำไมคะกินอาหารไทยอยู่กับในร้านอาหารในภัตตาคารแห่งหนึ่งเนี่ยกับใครคะกับอาจารย์ชาวอเมริกันของพวกนี้เนี่ยมีนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ก็ถามขึ้นมาว่า Do you taste hot food? แปลว่าคุณลองชิมอาหารเผ็ดหรือเปล่า Do you taste hot food? นะคะ Hot ที่นี้ไม่ใช่อาหารร้อนนะคะแต่ hot ในที่นี้มีความหมายเดียวกับ spicy หรือว่าเผ็ดนั่นเองนะคะอาจารย์ลองชิมอาหารเผ็ดหรือเปล่านะคะซึ่งคำถามนี้มันแปลงมันแม่งมันไม่ตรงประเด็นค่ะน้องคือถ้าน้องจะถามว่าครูชอบอาหารเผ็ดหรือเปล่าก็ Do you like hot food นะคะ taste ในที่นี้มันแปลว่าชิมนะคะเพราะฉะนั้นคุณชิมอาหารเผ็ดหรือเปล่าหรือไม่อีกอย่างหนึ่งถ้าจะพูดว่ากินอาหารเผ็ดหรือเปล่าก็ Do you eat ไปเลยนะคะเพราะ taste มันแปลว่าชิมนะคะมันก็เลยแปลไม่ได้แปลแล้วมันแม่งเพราะฉะนั้นคราวนี้ตัดออกนะคะหรือว่าข้อ2ค่ะนี่ขำมากนะคะ Are you too spicy อาจารย์เป็นคนเผ็ดร้อนไปเกินไปหรือเปล่าคะอาจารย์ spicy แปลว่าเผ็ดใช่ไหมคะ Are you คือเป็นคนนะคะก็แบบอาจารย์เป็นคนที่เผ็ดร้อน too เกินไปหรือเปล่าคะเนี่ยหนูนะคะตัวละลายหมดแล้วคะเนี่ยโอ้อาจารย์แบบเซ็กซี่มากอันนั้นก็ไม่ใช่ผิดประเด็นค่ะพี่รุ่งไม่ใช่นะคะข้อ3ค่ะ How do you say about Thai food นะคะก็คือHow do you say ก็คือคุณว่าอาหารไทยเนี่ยอาจารย์ว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นอย่างไรคะอาจารย์ว่าอาหารไทยเป็นอย่างไรเอ่ยนั่นเองนะคะส่วนข้อ4ค่ะ What do you call this in English ก็คืออาจารย์คะอันนี้ค่ะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรคะคือนักเรียนคนนี้อาจจะถามขึ้นมาแล้วก็ชี้แบบชี้ที่ขิงนะคะก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะเนี่ย What do you call this in English ขิงเนี่ยเรียกว่าอะไรคะภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าที่น่าจะใช่ที่สุดนะคะคือนักเรียนไปกินกับไปกินอาหารไทยที่ร้านอาหารกับอาจารย์ฝรั่งเนี่ยนะคะนักเรียนก็น่าจะอยากเรียนรู้นะคะก็อยากจะถามศัพท์ถามนู่นถามนี่นะคะเพราะฉะนั้นพี่ตอบข้อ4ค่ะซึ่งในเฉลยก็ตอบข้อ4เหมือนกันคือ What do you call this in English ก็เหมือนกับนักเรียนคนหนึ่งก็ถามขึ้นมาอาจารย์คะอันนี้เรียกว่าอะไรคะคือแบบอยากรู้ว่าแบบสิ่งของนี้บนโต๊ะอาหารหรือว่าอาหารชนิดนี้เรียกว่าอะไรนั่นเองนะคะส่วนข้อ2 How do you say about Thai food ก็แบบคิดว่าอาหารไทยเป็นไงคะก็มันก็ไม่ผิดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหมือนกับในฐานะที่เขาอุตส่าห์บอกแล้วว่ามันเป็น students กับ teacher อ่ะพี่ก็เลยตอบเป็นข้อ4นะคะคือแบบเหมือนกับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวนะคะ A student in the computer room is having problems with his computer. He calls the technician and says there's something wrong with this computer.This computer has a problem. Do your job. Fix this computer now. นะคะเราจะเห็นได้เลยว่าประโยคของประโยคข้างหลังเนี่ยเป็นประโยคคำสั่งนะคะพี่รู้ได้ไงคะเพราะว่ามันขึ้นมาด้วยเลยค่ะ verb นั่นเองเห็นป่ะส่วน a student in the computer room ก็คือนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยกำลังมีปัญหากับอะไรคะกับคอมพิวเตอร์ของเขาอยู่ก็คือแบบคอมพิวเตอร์ของเขากำลังสร้างปัญหาให้เขาอยู่คงแบบงงคอมพิวเตอร์พังอยู่หรือเปล่านั่นเองนะคะ He calls the technician เขาเนี่ยนักเรียนคนนี้ก็เลยเรียกช่างมา technician นี่คือช่างเทคนิคหรือช่างทั่วไปก็ได้นะคะแล้วก็บอกช่างว่าข้อ1 There's something wrong with this มันมีปัญเหมือนกับว่าเครื่องคอมเครื่องนี้เนี่ยมีปัญหานะครับนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องน่าจะใช่อยู่แล้วละข้อ1เนี่ยส่วนข้อ2เนี่ย This computer has a problem ก็คือคอมตัวนี้เนี่ยมีปัญหานะคะหรือข้อ3ค่ะ Do your job ทำงานของแกซะจงทำงานของแกก็คือเนี่ยเป็นช่างแล้วก็ซ่อมซะข้อ4 Fix this computer now จงซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เดี๋ยวนี้
นะคะเพราะฉันเป็นประโยคคำสั่งน่าเกลียดที่สุดเราจะไม่ใช้กันนะคะสอถึงความเป็นสถุนมากเลยนะคะเราไม่ใช้นะคะเราต้องบอกเขาไปค่ะว่ามันคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีปัญหานะครับอันนี้เนี่ยแปลว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมีปัญหาคือเป็นการพูดห้วนๆค่ะส่วนข้อนี้คือ there is something wrong with this computer จะแปลว่าเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เนี่ยกำลังมีปัญหาอยู่อะครับนะคะมันจะเป็นคำถามที่เป็นคำบอกที่แบบ smooth กว่าหรือราบรื่นมากกว่านะคะส่วนนี้มันดูห้วนๆแล้วดูแบบเหมือนกับคนแบบไม่เก่งอังกฤษเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนี้ฟังแล้วดูเป็นแบบ native มากกว่านั่นเองส่วนใหญ่ native จะใช้ประโยคนี้ในการพูดนะคะคือนี้มันห้วนคำนี้มีปัญหาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องที่สุดคือข้อ1นั่นเองนะคะคือมันมีคำนี้มันมีปัญหาอยู่นะครับเครื่องนี้มันมีปัญหาอยู่นะอะไรประมาณนี้ something wrong ก็คือปัญหานั่นเองนะคะ there's a problem นั่นเองนะคะถ้ามีปัญหากับเรื่องอะไรเนี่ยเราจะใช้ with เห็นไหมเอ่ย have a problem with นั่นเองนะคะหรือว่า there is a problem with ก็ได้นะคะเอามาแทนที่ something wrong ก็ได้อ่ะค่ะข้อนี้นะคะมีเกี่ยวกับแฟนๆอีกแล้วนะคะJohn เนี่ยเป็นผู้ชายนะคะเรามาดูกัน John and his girlfriend are watching television one eveningJohn doesn't like the program and says, Please change the TV immediately. I can't wait to see how it ends. Let's watch something else. Turn over the channel. นะคะ John เนี่ยเจ้า John เนี่ยและอะไรคะแฟนสาวของเขา girlfriend นั่นเองแฟนสาวของเขา are watching television หรือว่ากำลังดูทีวีอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็จอห์นเนี่ย doesn't like the program จอห์นเนี่ยไม่ชอบโปรแกรมนั้นเลยโปรแกรมในที่นี้ก็หมายความว่ารายการนั่นเองนะคะรายการทางทีวีจอห์นไม่ชอบรายการเลยอาจจะเป็นรายการแบบเกี่ยวกับแต่งหน้าสอนแต่งหน้าที่แบบผู้หญิงชอบดูจอห์นก็แบบไม่ชอบเนี่ยไม่ชอบรายการนี้จอห์นก็เลยต้องพูดว่าอะไรคะ says บอกให้แฟนเขาว่าเขาไม่ชอบเนี่ยพูดว่าอะไรดีคะข้อ1 นะคะ please change the TV immediately นะคะ please คือได้โปรดเป็นการกรุณาขอร้องใช่ไหมคะ change คืออะไรคะเปลี่ยนนั่นเอง the TV ก็คืออะไรคะทีวีนะคะ immediately แปลว่าทันใดนี้ทันทีเดี๋ยวนี้เลยหรือว่า now นั่นเองนะคะเปลี่ยนทีวีเดี๋ยวนี้เลยนะในchoice ข้อนี้จะหมายความว่าแบบให้ไปซื้อทีวีใหม่มาหรือเอาทีวีตัวอื่นเนี่ยมาตั้งแทนที่ทีวีเครื่องนี้เลยนะฉันไม่ชอบอะไรเงี้ยซึ่งมันตรงประเด็นไหมคะไม่ตรงใช่ไหมคะว่าเขาไม่ชอบโปรแกรมไม่ใช่ว่าไม่ชอบทีวีนะฉันข้อนี้ choice ข้อนี้ก็เลยต้องทำไมคะตัดทิ้งนั่นเองพี่จะคำว่า change เนี่ยมันแปลว่าเปลี่ยนใช่ไหมคะแปลเป็น verb นะคะจะแปลว่าเปลี่ยนนะคะส่วนคำ synonym ของมันเนี่ยคือ alter นะคะdevate modify exchange switch trade and move และ move นะคะทั้งหมดจะมีใจความว่าเปลี่ยนนั่นเองคล้ายๆคำว่า change นะคะเหมือนกันเลยนะ change แต่ว่า change นะคะถ้าสมมติว่าเราบอกเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ได้ก็ change clothes ก็ได้คือเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวใหม่ก็ใช้ change ก็ได้และอีกอย่างหนึ่งนะคะ change เนี่ยในหน้าตาเหมือนกันเลย change เนี่ยก็สามารถเป็นคำนามได้ด้วยจะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงนะ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือเงินทอนหรือว่าเงินย่อยนั่นเองแบบแบ่งย่อยเงินย่อยอย่างเช่นแบบขึ้นรถแท็กซี่ค่าแท็กซี่35 บาทหนูไม่มีเศษเลยหนูให้แบงค์พันไปคนขับแท็กซี่หันมาถามว่า don't you have changes นะคะคือแบบคุณไม่มีเงินไม่มีแบบเศษเงินหรอให้มาซะแบงค์ใหญ่เลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันแปลว่าเงินทอนก็หรือว่าเศษเงินย่อยๆอะไรเงี้ยแบงค์ย่อย20เยอะอะไรก็เป็น change นั่นเองนะคะถัดมานะคะ immediately แปลว่าทันทีทันใดทันทีเดี๋ยวนี้นะตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่อยู่แล้วเราตัดทิ้งข้อ2 I can't wait to see how it ends นะคะ I can't wait ก็คือฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะดูว่าเรื่องนี้เนี่ยจบอย่างไร end นั่นที่ก็หมายถึงว่า it นั่นที่ก็คือแบบโปรแกรมนี้หรือว่ารายการนี้โอ้ยฉันทนดูไม่ได้แล้วนะว่าโปรแกรมนี้จะจบอย่างไรในใจความนี้เนี่ยจะหมายความว่าฉันชอบโปรแกรมนี้มากเลยอยากดูจนแบบจบอยากรู้มากเลยว่าจะจบยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำที่บอกว่า I can't wait เนี่ย to do something แปลว่าโอ๊ยฉันทนไม่ได้แล้วนะเนี่ยอะไรเนี่ยแบบรอไม่ไหวแล้วนะแบบอยากให้ถึงเวลานั้นจริงๆเลยอย่างเช่นพี่จะไปอเมริกาไปเที่ยวอังกฤษละกันเดือนอังกฤษอาทิตย์หน้านะคะตอนนี้พี่ก็แบบอยากไปมากเลยพี่ก็พูดว่า I can't wait to go to England นั่นแปลว่าโอ๊ยพี่รอไม่ไหวแล้วฉันรอไม่ไหวแล้วนะที่จะไปอังกฤษอยากไปมากเลย I can't wait to go to England นะคะจริงๆ I can't wait to see how it ends ในสถานการณ์นี้จะแปลว่าผู้ชายเนี่ยชอบดูรายการนี้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำไมคะไม่ชอบเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดนะคะผิดประเด็นต่อไป let's watch something else นะคะจะแปลได้ว่า let's ก็คือเอากันเถอะนั่นเองอะไรกันเถอะคะ watch นะคะก็คือดู something else นี่ก็หมายถึงว่าโปรแกรมอื่นนั่นเอง something ที่นี่ก็แบบรายการอื่นนะคะฉันจะแปลได้ว่าเฮ้ยดูรายการอื่นกันเถอะแบบรายการนี้ฉันไม่ชอบดูกับรายการอื่นกันเถอะใช่ไหมคะข้อนี้ใช่เลยค่ะเพราะว่าจอห์นเนี่ยไม่ชอบนะคะส่วน turn over the channel นะคะchannel ในที่นี้ก็แปลว่าช่องนะคะเช่นช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ channel นะคะส่วน turn over เนี่ยมันจะแปลว่าอะไรรู้ป่ะคะมันจะแปลว่าพลิกกลับนั่นเองนะคะพลิกกลับช่องซึ่ง turn over เนี่ยยังไงแล้วมันก็จะใช้กับchannel ไม่ได้นะคะถ้าจะบอกเปลี่ยนช่องก็ please change the channel ใช้ verb change เข้ามาก็ได้นะคะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเขาเอา channel มาแทนที่ TV ตัวเนี้ยข้อนี้ก็จะถูกได้นะคะแต่ว่าข้อนี้เนี่ย turn over มันแปลว่าพลิกกลับนะคะเช่นแบบพลิกกระดาษก็ turn over นั่นเองส่วนพลิกด้านนี้ใช่ไหมคะกระดาษตอนนี้กระดาษที่อยู่ด้านนี้พี่บอกว่า turn over the paperอย่างอาจารย์คุมสอบ turn over the paper ก็คือกลับอีกด้านหนึ่งนั่นเองนะคะและนะคะ turn เนี่ยถ้ามันมี preposition ที่อยู่ตามหลัง turn เนี่ยมันจะแปลได้หลายความหมายนะคะเรามาดูบางคำดีกว่านะเช่นพี่เอาสิ turn away แปลว่าอะไรคะแปลว่าเลี่ยงหรือแบบไม่พยายามที่จะไม่รับอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วน turn down นะคะนี่คือ turn down จะแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าพลิกคว่ำนะคะพลิกนะคะหรือว่าจะแบบหลีในที่นี้จะสามารถหลีเสียงทีวีอย่างเงี้ยก็ใช้ turn down ก็ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่น่าจำมากเลยคือความหมายของเธอในคำหนึ่งคือปฏิเสธนั่นเองคือการ say no หรือว่า deny นะคะมีความหมายว่าปฏิเสธเช่นกันนะถัดมานะคะ turn in ดูซิมีความหมายว่าอะไร turn in เนี่ยมีความหมายว่าส่งงานนะคะคือเอางานเนี่ย turn in นะคะ I need to turn in my work ก็คือฉันต้องส่งงานนะคะ
หรือว่านำส่งตำรวจก็ได้เช่นจับผู้ร้ายแล้วนำส่งตำรวจเรียกว่า turn in นำส่งตอรอนะคะพี่หอเขียนว่าตอรอตำรวจนะคะและอีกอย่างหนึ่ง turn in เนี่ยก็ยังสามารถแปลได้ว่าเข้านอนหรือว่า go to bed นั่นเองน่าสนใจมากๆเลยนะคะส่วน turn left turn right ก็เป็นการบอกทิศทางใช่ไหมคะTurn off นะคะก็คือการปิดอะไรคะเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าจะแปลว่าทำให้หมดความสนใจก็ได้นะคะแล้วถ้าพี่บอกว่าถ้าพี่บอกว่า turn I wanna turn you on อันนี้ก็เปลี่ยนได้นะคะจะแปลว่าทำให้รู้สึกเร้าใจนะคะทำใหจุดๆนี่ก็คืออยู่คุณนะคะรู้สึกแบบเร้าใจนั่นเองรู้สึกแบบสนใจนั่นเองนะคะประมาณนี้ส่วน turn out นะคะก็จะแปลว่าไล่นะคะปิดหรือว่าจะแปลอีกอย่างหนึ่งก็คือ become นะคะซึ่งแปลว่าอะไรเอ่ยกลายเป็นนั่นเอง turn out สามารถกลายเป็นได้นะคะเช่นเหมือนกับแบบกรณี case นะคะ case แปลว่ากรณีนะคะกรณีหนึ่งที่มีผู้ต้องหาคนหนึ่งอ่ะจะต้องได้รับความผิดสมมติมีกรณีหนึ่งกรณีหนึ่งแบบว่าคดีหนึ่งแล้วกันที่พี่เนี่ยไม่ได้เป็นคนผิดเลยนะคะแต่ it turned out thatI look guilty นะคะแต่มันกลับกลายเป็นว่าพี่อ่ะเป็นคนที่น่าสงสัยเป็นบุคคลที่ต้องสงสัยไปได้นะคะเพราะฉะนั้นแบบมันกลับกลายเป็นว่าหรือมันกลายเป็นว่านั่นเอง turn out ก็ใช้ได้นะคะโอเคไหมคะสถานการณ์นี้คืออยู่ในปาร์ตี้ on fireนะคะเกี่ยวกับการชวนไปเที่ยวไปปาร์ตี้นั่นเองนะคะเรามาดูซิว่าเขาชวนอะไรไปปาร์ตี้อะไรยังไงที่ไหนเมื่อไรนะคะ Jim wanted to invite Sally to go to the graduation party with him but he waited too long and now she is going with someone else Jim thinks to himself I should wait a little longer I should have asked her sooner I shouldn't ask herOr I shouldn't have gone to the party นะคะจิมเนี่ยต้องการที่จะ invite หรือแปลว่าเชิญนั่นเองนะคะเชิญ Sally ไปที่ไหนคะ to the graduation party party ก็คืองานเลี้ยงใช่ไหมคะงานเลี้ยง graduation แปลว่าการจบการศึกษานะคะไปงานเลี้ยงการจบการศึกษาอย่างเช่น graduation ที่อาจจะเป็นจบม.6จบปริญญาตรีหรือว่าจบปริญญาโทก็ได้นะคะคือจบการศึกษาระดับไหนก็ได้นะคะซึ่งมันมาจาก verb อะไรคะ graduate นั่นเองนะคะ graduate นะคะส่วน invite นะคะแปลว่าเชิญใช่ไหมคะถ้าการเชิญหรือว่าบัตรเชิญเนี่ยหนูจะเรียกว่าอะไรคะinvite เช่นเดียวกันค่ะ invite ก็สามารถเป็นคำนามแปลว่าการเชิญหรือว่าคำเชื้อเชิญได้นะคะแต่ว่ามันจะอยู่ในภาษาที่เป็นแบบภาษาพูดมากกว่านะคะถ้าสมมติว่าเป็นการเชิญแบบภาษาแบบเขียนหน่อยก็จะเป็นอะไรคะ invitation นั่นเองนะคะเอาละค่ะเรามาดูซิว่าคนที่ถูกเชิญเนี่ยผู้ที่ได้รับเชิญเนี่ยจะเรียกว่าอะไรคนที่ได้รับเชิญจะเรียกว่า invitee นะคะผู้ได้รับเชิญนั่นเองนะคะคือ invitee นะคะส่วน invite ตัวของมันเองเนี่ยที่แปลว่าเชิญนะคะเชื้อเชิญนั่นเองนะคะมี synonym คือคำว่าอะไรบ้างคะ beckon
ม่ใช่เบคอนนะคะที่เอาไว้กินกับขนมกินเป็นเบรคฟาสต์นะคะแต่เบคอนนะคะไม่ใช่เบคอนนะคะไม่เหมือนกัน gesture นะคะและ motion นั่นเองนะคะวันนี้เป็นศัพท์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเชิญนั่นเองนะคะแต่เมื่อกี้ที่พี่บอกว่า invite หน้าตาเดียวกันก็สามารถเป็นคำนามได้นี่จะแปลว่าอะไรคะการเชิญนะคะการเชิญแต่จะเป็นนามแบบภาษาพูดนั่นเองนะคะแต่ถ้าว่าจะเป็นคำนามของ invitation ที่เป็นภาษาทางการหน่อยนะคะเอ้ยของ invite นะคะก็คือ invitation ที่พี่เพิ่งหลุดปากพูดไปเมื่อกี้นั่นเองนะคะ invitation นะคะจะแปลว่าการเชื้อเชิญหรือว่าแปลว่าบัตรเชิญก็ได้นะคะนะคะอาจจะแปลว่าการเชื้อเชิญบัตรเชิญหรือว่าคำเชิญหรือว่าความดึงดูดใจก็ได้นะคะเช่นพี่พูดว่า thank you very much for your kind invitationนั่นก็จะแปลว่าขอบคุณมากเลยค่ะที่กรุณาเชิญฉัน Thank you very much for your kind ที่แปลว่าใจดีอะค่ะ invitation คำนี้นั่นเองนะคะอ่ะเรามาเข้าเรื่องเรากันต่อที่ไหนคะเชิญไปงานเลี้ยงฉลองหลังจบการศึกษานะคะหลังเรียนจบนั่นเองกับเขากับจิมเชิญแซลลี่ไปนะคะ but he waited too long นะคะwait นะคะแปลว่าอะไรคะรอนั่นเองนะคะเขารอ too long หมายความว่าอะไรคะรอนานไปหน่อยไม่ยอมเชิญตั้งแต่แรกๆนะคะอะค่ะถัดมานะคะเรามาดูข้อต่อไปเรามาพี่เริ่มเบื่อเรามาดูซินอนิมของคำว่าอะไรนะคะเมื่อกี้พี่บอกแล้วออกของคำว่าwait นะคะที่แปลว่ารอนั่นเองนะคะมันจะมีซินอนิมอยู่ด้วยประมาณ3คำก็คือabide นะคะ remain และ stay นะคะทั้งหมดจะแบบอยู่ในเซนส์ของแบบว่าแบบรอคอยอะไรสักอย่างนะคะรอนานไปหน่อยเลย now she's going with someone else ตอนนี้เขาก็เลยแบบซันนี่ก็เลยแบบไปกับคนอื่นแทนเขาไปกับคนอื่นแล้วอะคือจิมไม่ได้ชวนเขาอะจิมก็เลย thinks to himself think to someone นะคะหรือ some self นั่นเองนะคะ think to oneself นะคะจะแปลว่าคิดอยู่คนเดียวนั่นเองเช่นพี่บอกว่าI thinkTo myself จะแปลว่าอะไรคะฉันคิดอยู่คนเดียวฉันคิดในหัวอยู่คนเดียวว่าอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็น she คะก็ she thinks ใช่ไหมคะ to นะคะ herself นั่นเองไม่ยากเลยเขาคิดอยู่หล่อนคิดอยู่คนเดียวนั่นเองนะคะคิดว่าอะไรคะ I should wait a little longer ฉันน่าจะรอนานกว่านี้อีกนิดนะคะlittle ก็คืออีกนิดหน่อย longer ก็คือนานกว่านี้อีกนิดหน่อยนั่นเองนะคะจะรอทำไมนานกว่านี้อีกหน่อยนะคะป่านั้นปาร์ตี้ก็คง over ไปแล้วหรือว่าปาร์ตี้ก็คงจบไปแล้วนะคะหรือก็สองค่ะ I should have asked her soon I should have asked พูดถึงอะไรคะสิ่งที่เป็นอดีตที่เหมือนกับเราคิดปัจจุบันคิดหวนเป็นอดีตแล้วคือมันจะสามารถเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะ should have แล้วก็บวก verb ช่อง3นะคะก็คือแบบฉันน่าจะถามแซลลี่ให้ก่อนหน้าให้เร็วกว่านี้สักนิดเถอะฉันน่าจะถามแซลลี่ให้เร็วกว่านี้เหมือนเป็นสิ่งที่แบบเราเสียดายอะระลึกอะแต่คือมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นอดีตจบไปแล้วแต่แค่ระลึกขึ้นมาว่าอุ๊ยฉันน่าจะอย่างนี้นะเช่นเหมือนพี่เนี่ยพี่เรียนจบพี่เรียนอักษรมาใช่ไหมคะตอนนี้พี่คิดว่าพี่อยากเป็นหมอแล้วพี่ก็I should have studied medicine นะคะคือโอ๊ยลุงฉันน่าจะเรียนหมออะไรนั่นแหละคือมันเป็น past นะคะเป็นสิ่งที่จบไปแล้วแล้วก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกับเป็นการที่เราแบบคิดว่าฉันน่าจะเป็นการคิดที่ว่าเราเสียดายสิ่งในอดีตที่เราไม่ได้ทำไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกไหมคะจิมคิดอยู่คิดกับตัวเองว่าฉันน่าจะถาม
ขอเชิญชวนแซลลี่ไปให้เร็วกว่านี้นะไม่งั้นก็คงแซลลี่ก็คงจะไปกับฉันไม่ต้องไปเป็นคนอื่นแล้วล่ะถูกไหมคะถูกค่ะข้อนี้ต้องตอบข้อ2นั่นเองนะคะส่วนข้อ3 I shouldn't ask her ฉันไม่ควรถามเขาหรอกเอานะฉันไม่ควรถามเขาหรอกนะคะทำไมล่ะคะก็ไม่ถูกใช่ไหมคะอันนี้คือเราจะต้องบอกว่าจิมเนี่ยบอกอาการที่ว่าจิมมาเสียดายที่แบบอ๋อยชวนช้าไปนั่นเองนะคะส่วนข้อ4ก็คือ I shouldn't have gone to the party ฉันเนี่ยไม่ควรที่จะไปปาร์ตี้เลยนะคะไม่น่าจะไปงานเลี้ยงเลยในกรณีนี้นะคะมันหยุดมัน tense เดียวกับ tense นี้เลยใช่ไหมคะ should แล้วก็ have บวก verb ช่อง3ใช่ไหมคะมันเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่านี้จะแปลว่าปาร์ตี้เนี่ยได้จบไปแล้วนะคะและเขาคนนี้ก็ไปปาร์ตี้นั้นมาด้วยแต่มานั่งคิดหลังจากไปมาแล้วเฮ้ยฉันไม่น่าไปเลยว่ะปาร์ตี้นั่นหนาเฮงซวยจริงๆเลยแต่ว่าเรื่องนี้ทำไมคะยังปาร์ตี้ยังไม่มีเลยยังไม่ได้เกิดขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ใช้ผิด tense ที่ผิดนะคะมีคำตอบอีกข้อเดียวที่สุดที่ถูกต้องที่สุดเลยนะคะก็คือข้อ2นั่นเองเอาละค่ะเรามาเข้าพาร์ทสนทนากันดีกว่านะคะพาร์ทนี้นะคะก็จะมีคน2คนคุยกันอยู่ถึงคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าปีเตอร์นะคะคน2คนนี้พี่ให้เขาชื่อว่า A และ B นะคะพูดง่ายๆเลยที่จริงพี่ก็ไม่ได้ให้เขาชื่อว่า A และ B หรอกนะคะเพราะพี่นี่ข้อสอบนี้ก็มาจากข้อสอบ Entrance นั่นเองซึ่งใครเป็นคนคิดก็ไม่รู้นะคะเมื่อเดือนมีนาคม2544นู่นเนี่ยนานมากเลยนะคะก็เรียนเอาไว้นะคะเป็นการมันก็ฝึกทบทวนไปเรื่อยๆดูว่าแต่ละปีแต่ละปีจบไงเผื่อว่าเขาจะข้อสอบซ้ำมาออกมั่งนะคะโอเคต่อ Did you hear that Peter อะไรก็ไม่รู้นะคะจุดๆๆ accident last week นะคะ accident ตัวนี้แปลว่าอะไรคะน้องๆอุบัติเหตุนั่นเองนะคะ Did you hear นะคะหมายความว่าเฮ้ยได้ยินไหมแบบเธอได้ยินมาหรือเปล่านั่นเองนะคะเขาเลยใช้ did นั่นเองนะคะได้ยินมาหรือเปล่านะคะ accident คืออะไรนะคะอุบัติเหตุนั่นเองนะคะได้ยินมาหรือเปล่าว่าปีเตอร์เนี่ยอะไรอุบัติเหตุก็ไม่รู้สัปดาห์ก่อนนะนั้นเรามาดู choice เลยละกันว่าอะไรอุบัติเหตุนะคะ was accident ปีเตอร์คืออุบัติเหตุ was an accident ปีเตอร์คืออุบัติเหตุอันนึง came by an accident ปีเตอร์อะไรคะผ่านมาแวะมาอุบัติเหตุเหรอคะหรือว่า had an accident หรือแปลว่าประสบอุบัติเหตุมีอุบัติเหตุนั่นเองนะคะถ้าเราจะบอกว่าประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราจะใช้ควบคู่กับ verb have นั่นเองนะคะ verb have นั่นเองส่วนในข้อนี้เนี่ย Peter had an accident นะคะเพราะว่าเขาประสบอุบัติเหตุไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อไหร่คะสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยต้องตอบว่า had an หรือว่า had anประสบอุบัติเหตุนั่นเองนะคะและอย่าลืมนะคะ article หรือ article นั่นเองค่ะว่าจะต้องมีตลอด accident เนี่ยเนื่องจากขึ้นต้นด้วยตัว a นะคะฉันก็เป็น and นะคะอันนี้ basic เรารู้กันอยู่แล้วนะคะนี่ก็กลายไปเลย had and นะคะและไหนๆก็เห็นคำว่า came by แล้ว came by ก็น่าจะมาจากคำว่าอะไรคะ come by นั่นเองนะคะส่วน come by เนี่ยมันแปลว่าอะไรคะเมื่อกี้พี่พูดออกไปแล้วด้วยแปลว่าได้มาผ่านมานั่นเองนะคะคำ by คือผ่านมาหรือว่าได้มาแวะเยี่ยมนั่นเองนะคะอย่างเช่นเพื่อนพี่บอกว่าเพื่อนพี่อยู่แถวสาทรนะคะเพื่อนพี่บอกพี่ว่า if you comeชุดสาทรนะคะ come by my house ก็คือแวะมาเยี่ยมฉันที่แวะมาเยี่ยมที่บ้านฉันที่ come by นั่นเองนะคะส่วน
ถ้าพี่บอกว่า come across with นะคะตัวนี้นี่น่าสนใจนะคะ come across with นะคะจะแปลว่าให้ give นั่นเองนะคะให้ในที่นี้นะคะคือให้แบบให้สิ่งของที่แบบเราต้องจำเป็นต้องใช้ให้เงินหรือให้ข้อมูลก็ได้นะคะ come across with ตัวนี้เป็นแสลงนะคะซึ่งน้อยคนที่จะรู้นะคะเพราะฉะนั้นหนูรู้ไปนี้ก็ได้เปรียบหลายๆคนเลยนะคะแต่ถ้าไม่มี with นะคะเป็น come across เฉยๆจะแปลว่าอะไรคะจะแปลว่าประสบนั่นเองนะคะประสบพบเจอนั่นเองโดยบังเอิญหรือว่ามีผลบังคับใช้นะคะนี่ก็คือประสบพบหรือว่าเจอบนบังเอิญนะคะ come across ถ้าไม่มี with นะคะแล้วถ้า come about ล่ะคะ come about แปลว่า happen หรือว่าเกิดขึ้นนั่นเองนะคะในที่นี้แบบเกิดขึ้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเป็นคล้ายๆอุบัติเหตุนั่นเองนะคะส่วนถ้าสมมติว่าพี่บอกว่า come close to ล่ะคะแสดงว่าแบบ almost นั่นเองเกือบและเกือบที่จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นั่นเองนะคะ come down ก็คือตกต่ำใช่ไหมคะแต่ว่าถ้า come down บวกกับ preposition on ล่ะจะแปลว่าอะไรจะแปลว่าต่อว่าหรือว่าลงโทษนะคะอันนี้นะคะฝากน้องด้วยนะเพราะมันมีประโยชน์เหลือเกินนะคะและถ้าเป็น come down กับ prepo with นะคะจะแปลว่าอะไรคะติดโรคนั่นเองนะคะ come down with นะคะโอ้โหน้องๆอาจจะไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าคำเดียวตามด้วย prepo หลายหลายอย่างเนี่ยความหมายเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะส่วนคำตัวสุดท้ายนะที่พี่จะให้โฮสต์ที่เต็มแล้วนะคำ forward นะคะจะแปลว่าก้าวหน้านั่นเองนะคะคำ home ล่ะคะกลับบ้านนะคะคำ into ประสบนะคะคำ near to ก็เหมือนกับcome close to นั่นเองนะคะอันนี้มาแทนกันได้ come near to หรือ come close to นะคะแสดงว่าเกือบแล้วนั่นเอง come off of นะคะจะแปลว่าก่อให้เกิดผลนะคะโอเคไหมคะและถ้ามีคำนี้พี่อยากจะบอกน้องอันนี้เดี๋ยวพอจะจดกันได้นะคะอีกคำหนึ่งเกี่ยวกับคำเหมือนกันนะคะคำอีกคำหนึ่งคำนี้นี่พี่ภาษาไทยนะคะเกี่ยวกับคำว่าคำ come นะคือ come of it จะแปลว่าหยุดโกหกสักทีเถอะนะคะจะเป็นภาษาพูดอย่างเงี้ยนะคะ come of itมันเป็นเหมือนคำสั่งว่าแกหยุดโกหกสักทีเถอะปิ้นป้อนฉันรู้นะว่าแกโกหกเนี่ย come off it หยุดโกหกเถอะอย่ามาใส่แซงเลยนะคะส่วน come out นะคะเอาอีกแล้วจะแปลว่าอะไรคะออกมาก็ได้ใช่ละค่ะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือนัดหยุดงานนะคะส่วนถ้าคำเอาเนี่ยมีบวก preposition with เนี่ยจะแปลว่าแบบพูดออกมาพงโดยไม่ได้ตั้งใจบางทีพูดหลุดด่าไปโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแปลว่าเอ้ยก็คือคำเอา with ส่วนอีกคำอีกนึงก็คือคำ round นะคะจะแปลว่ามาถึงนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็แปลว่าฟื้นได้ฟื้นสตินะคะอันนี้จะเป็นภาษาพูดนะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็จะแปลว่าแบบอาร
มณ์ดีขึ้นก็ได้นะคะสมมติอารมณ์เสียอยู่แล้ว she came roll ก็แปลว่าอารมณ์ดีขึ้นแล้วอารมณ์ดีขึ้นนั่นเองนะคะเยอะเหลือเกินแล้วถ้าคำลาวล่ะคะแต่บวกกับ prepare to เนี่ยจะแปลว่า visit นะคะหรือว่าเยี่ยมเยียนนั่นเองนะคะเอาละค่ะพี่ก็ขอพอแค่นี้แล้วกันกับคำกับ verb คำนะคะเรามาดูต่อว่าอะไรนะรู้แล้วว่าปีเตอร์เนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุ last week นะคะก็คือ A ถามว่าเนี่ยแกได้ยินไหมว่าปีเตอร์เนี่ยประสบอุบัติเหตุอาทิตย์ที่แล้วอะ B ตอบว่าอะไรคะ no คือไม่อันนี้ไม่เห็นได้ยินเลย no I didn't นั่นเองนะคะแล้ว B จะต้องถามว่าอะไรต่อคะเห็นไหมมี question markซึ่ง A จะตอบกลับมาว่า not really หรือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นั่นเองนะคะฉัน B จะถามว่าอะไรคะ had he pain did he hurt was he hurt or was he pained นั่นเอง had he pain นะคะเราแปลไม่ออกค่ะนะเพราะว่าpain เนี่ยนะคะมันจะเป็นคำนามนั่นเองนะคะส่วน did he hurt เนี่ยก็คือเป็นการถามว่าอะไรคะเขาปีเตอร์ได้รับที่จริงแล้วเนี่ยคำตอบเนี่ยมันคือว่าอะไรนะคะมันคือ not really หรือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมคะคำถามก็ควรน่าจะเป็นว่าบาดได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะส่วนคำว่าได้รับบาดเจ็บเนี่ยมันคือคำว่า hurt นะคะแต่ hurt เนี่ยถ้าจะแปลว่าแบบฉันได้รับบาดเจ็บเนี่ยจะต้องใช้เป็นแบบ passive นั่นเองนะคะข้อไหนคะที่เป็นแบบ passive ของ hurt ข้อ3นั่นเองนะคะ hurt ยังคงรูปหน้าตาเหมือนเดิมนะคะเหมือน cut นะคะส่วน did he hurt จะแปลว่าเขาได้ทำร้ายใครหรือเปล่านะคะ hurt นะคะถ้าไม่ได้เป็น passive จะแปลว่าทำให้เจ็บนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เจ็บเป็น passive ก็คือถูกทำให้เจ็บหรือว่าได้รับบาดเจ็บนั่นเองใช่ไหมคะฉันอย่าลืมนะคะถ้าหนูบอกว่าหนูได้รับบาดเจ็บหนูเจ็บตรงไหนเนี่ยจะต้องใช้เป็น passive เช่น am hurt หรือว่าจะใช้ได้โดยเอา verb to get เข้ามาช่วยก็ได้เช่น I got hurt นะคะจะมีความหมายเหมือนกันเหมือนกับ I am hurtใช้ verb get เข้ามาช่วยได้นะคะแต่ต้องเป็นช่อง2นะคะเพราะฉันได้รับบาดเจ็บไปแล้วนั่นเองโอเคนะคะส่วนคำว่า pain ที่เมื่อกี้พี่บอกไปเนี่ยคือมันจะแบบมันแปลในบริบทนี้ไม่ได้ค่ะ pain ส่วนใหญ่เขาจะใช้ในรูปแบบของคำนามเท่านั้นถ้า pain เป็นคำนามนะคะมันจะแปลว่าความเจ็บปวดนะคะเป็น verb ที่จริงแล้วก็ได้อะ verb นี่จะแปลว่าแบบทำให้เจ็บปวดนะคะเจ็บปวดทำให้เป็นทุกข์ประมาณนั้นนะคะส่วน hurt นี่คือแบบว่าได้รับบาดเจ็บอะมันความหมายต่างกันนิดนึงแต่ที่จริงมันก็เหมือนกันมากแต่ถ้าจะถามใครว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเนี่ยเขาจะใช้ verb hurtส่วนใหญ่เลยเท่าที่พี่ได้ยินเพื่อนพี่ฝรั่งหมดเนี่ยก็ใช้ hurt นะคะไม่มีใครใช้ verb pain เท่าไหร่นะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็มาดูกันหน่อยสิว่า verb pain เนี่ยมี synonym ว่าอะไรบ้างนะ pain hurt synonym ของมันก็มีอะไรคะ afflictionอีกคำหนึ่งคือanguish นั่นเองนะจ๊ะมาดูถัดมาต่อค่ะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกตรงนี้ก็ถามเมื่อกี้ถามไปว่าอะไรนะคะ was he hurt ตอบบอกว่า not really หรือว่าไม่เท่าไหร่หรอก only his pride นะคะ pride ในที่นี้เนี่ยจะแปลว่าอะไรคะมันมาจากคำว่า proud นั่นเองใช่ไหมคะ pride มาจากคำว่า proud ใช่ไหมคะ pride นี่จะเป็นคำอะไรคะ
และที่เนี้ยเนี่ยต้องเป็นคำอะไรคะคำนามใช่ไหมคะเพราะว่าเป็น his pride นะคะซึ่งแปลเหมือน proud เลยค่ะ proud เนี่ยที่แปลว่าความภูมิใจนะคะคำ pride แปลว่าความภูมิใจหรือว่าความแบบเหมือนกับทะนงตนอะไรประมาณเนี้ยนะคะ he was driving his new car เพราะว่าเขาเนี่ยได้ขับรถคันใหม่ของเขา two weeks and he อะไร2อาทิตย์ก็ไม่รู้และเขาก็ another car at traffic lights อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราไปไหนไม่ได้เราต้องหาคำมาลงและเราถึงจะไปต่อได้ he was driving his new car his new car อะไรคะแล้วก็ต่อด้วย two weeks ago หรือเปล่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะHe was driving his new car 2 weeks ในที่นี้จะแปลว่าตอนนั้นเขาได้ขับรถนั้นน่ะเหมือนกับประมาณได้2สัปดาห์นั่นเองแหละจากคือการซื้อรถมานั่นเองแค่2สัปดาห์แล้วเขาก็เกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ต้องคืออะไรคะ He only bought it 2 weeksHe had only had it two weeks หรือว่า he can be driving it 2 weeks or he took care of it 2 weeks นะคะในที่เนี้ยเนี่ย he only bought it 2 weeks จะแปลว่าอะไรคะเขาเพียงแค่ซื้อมาแค่he only bought it 2 weeks เขาซื้อมาเพียงแค่2สัปดาห์เองใช่ไหมคะก็ไม่ใช่นะคะไม่ได้ซื้อมาเพียงแค่2สัปดาห์เองเพราะเขา he only bought it ในที่นี้คือแบบเขาแบบเพียงแค่ซื้อมาเป็นเวลาหรือเป็นจำนวนหรืออะไรตรงเนี้ยมันจะต่อด้วย 2 weeks ไม่ได้เลยนะคะส่วนข้อ2 he had only had it นะคะจะแปลว่าในที่นี้ก็มาจากแฮนนะคะเป็นอะไรคะ past perfect นั่นเองเป็นอดีตใช่ไหมคะซึ่งเขาเนี่ยมีรถคันใหม่มาได้แค่2อาทิตย์เองนั่นเองนะคะก็จะแปลว่าประมาณว่าเขาเนี่ยเพิ่งซื้อรถคันนี้มาได้2อาทิตย์เองก็ประสบอุบัติเหตุแล้วฉะนั้น grammar ที่ถูกต้องคือข้อ2นั่นเองนะคะส่วนข้อ3 he can be driving it ก็คือเขาสามารถจะขับได้ต่อนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาอยู่โรงพยาบาลอีกคือเรายังจะไม่ใช้ verb present ในที่นี้นะคะส่วน he took care of it แปลว่าอะไรคะเขาดูแลเอาใจใส่รถเนี่ยมันสองสัปดาห์ก็ไม่ใช่ไม่งั้นคงไม่เอาไปชนใช่ไหมคะข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อ2ค่ะคือ he only had it 2 weeks นั่นเองนะคะเรามาดูตรงนี้นี่เห็นไหม he was driving his new car he only bought it 2 weeks นั่นเองคือเขาเนี่ยได้ขับรถใหม่คันใหม่ของเขาที่เพิ่งได้ซื้อได้2สัปดาห์นั่นเองที่เขาเพิ่งจะมีขับได้เพียง2สัปดาห์นั่นเองนะคะ to and he นะคะและเขาก็ another car at traffic lights จะแปลว่าไฟจราจรนั่นเองนะคะและเขาก็อะไรรถอีกคันหนึ่งคะ came across ran over come against คะ come across นะคะcame across หรือว่า come across นะคะจะแปลว่าพบโดยบังเอิญกับรถใช่ไหมคะเอ๊ะโดยบังเอิญนะคะก็ไม่ใช่นะคะ ran into แปลว่าพบโดยบังเอิญเช่นกันนะคะฉันไม่บอก I ran into Peter on the street อ๋อฉันแบบเฮ้ยไปเจอบักปีเตอร์โดยบังเอิญที่อะไรคะตามตรงถนนนั่นเองนะคะซึ่งก็ไม่ใช่นะคะเพราะกรรมถัดมาคืออะไรคะจราจรนั่นเองนะคะไอไฟจราจรนั่นเองหรือ ran over ค่ะ ran over หรือ ran over เนี่ยจะแปลว่าชนนั่นเองนะคะหรือว่าขับรถชนนั่นเองในที่นี้ก็หมายความว่าHe
ran into he ran into another car at traffic lights หรือแปลว่าเขาขับรถชน another car ก็คือรถอีกคันนึงที่อะไรคะที่ตรงไฟจราจรนั่นเองนะคะก็คือขับไปชนเขาขับไปชนกับรถคันอื่นนั่นเองนะคะส่วนคำ against จะแปลว่า against ที่แปลว่าต่อต้านคำ against ก็คือคำ against ก็คือการก็คือต่อต้านกันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือชนนั่นเองหรือ run over นั่นเองที่แปลว่าชนเข้าไปกับรถอีกคันหนึ่งนะคะตรงไฟจราจรเองนะคะมาดูข้อถัดมาอันนี้คืออะไรคะ run over หรือว่าชนเข้ากับนั่นเอง at traffic lights a dent in his front bumper but no other damage นั่นเองนะคะ a dent แปลว่ารอยบุบนั่นเองนะคะเดนที่แปลว่ารอยบุบนะโอ้รอยบุบที่ไหนคะบัมเปอร์ข้างหน้าบัมแปลว่าชนเข้ากันใช่ไหมคะบัมเปอร์ก็แปลว่าตัวชนหรือว่าเรียกอย่างหนึ่งก็คือกันชนนั่นเองกันชนอะไรคะฟรอนต์คือกันชนด้านหน้านะคะมีต้องบอกว่าอะไรคะรอยบุบที่กันชนด้านหน้านะคะ but no other damage damage นี่แปลว่าความเสียหายและแต่ก็ไม่มีความเสียหายอะไรนอกเหนือไปจากแค่รอยบุบที่กันชนด้านหน้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องหา verb อะไรเข้ามาคะ there was there had it was so it had นะคะเราขึ้นมาประโยคเลยขึ้นมาประโยคแรกเลยนะคะจะบอกว่ามีใช้คำอะไรที่ขึ้นด้วยประโยคแรกได้คะคือ there is กับ there are ใช่ไหมคะมีอยู่ข้อเดียวเลยคือข้อ1นั่นเองหรือ there was แปลว่ามีนั่นเองนะคะ there was a dent หรือว่ามีรอยบุบนะคะที่กันชนหน้าแต่ว่าก็ไม่มีความเสียหายอะไรมากกว่านี้แล้วมีแค่อย่างเดียวนั่นเองแค่รอยบุบตรงกันชนข้างหน้านะคะอ่ะเรามาดูซินอนิมของคำว่า pride เมื่อกี้ที่พี่เพิ่งบอกนะคะที่แปลว่าความภูมิใจนั่นเองนะคะมีคำว่า conceit and dignity นะคะเนี่ยแบบหรือว่าแบบศักดิ์ศรี dignity จะออกไปแนวแบบศักดิ์ศรีซะมากกว่าส่วน antonym หรือว่าคำตรงข้ามก็คือ modesty นั่นเองนะคะมันจะมีสำนวนหนึ่งที่บอกกันว่าอะไรนะ pride goes before a fall fall ที่นี่ก็จะเป็นคำนามแปลว่าการตกต่ำนะคะเขาบอกความเย่อหยิ่งแย่โสหรือความภูมิภาพความเย่อหยิ่งแย่โสเนี่ย pride หรือความภูมิใจเนี่ยจะมาก่อนอะไรคะความตกต่ำนั่นเองนะคะนะคะเป็นสำนวนที่ฝรั่งเขาใช้กันฉะนั้นเราก็ทราบกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าโอเคปีเตอร์ไม่ได้เป็นลายเป็นมีแค่นิดหน่อยรอยบุบที่กันชนหน้าเองนะคะพี่ก็เคยเป็น ไม่อยากจะบอกเลยนะคะฉันดาเวชที่เมื่อกี้พี่บอกแล้วมันแปลว่าอะไรนะคะความเสียหายใช่ไหมคะเรามาดูซิว่าดาเวชเนี่ยมีซินอนิมว่าอะไรบ้างเพราะว่าพี่คิดว่ามันมีเยอะพอสมควรนะมีสนิมว่า harm injury นะคะ mischief abuse และ hurt นะคะทั้งหมดแปลว่าทำให้เจ็บอะไรประมาณนี้นะคะ mistreat นะคะและdamage เนี่ยมันสามารถเป็นได้สองอย่างนะคะคือแปลเป็นคำนามมันจะแปลว่าความสูญเสียการสูญหายส่วนเป็น verb ก็ได้นะคะจะแปลว่าทำให้เป็นอันตรายทำให้เสียหายเป็นภัยนั่นเองนะคะเหมือนกับคำข้างล่างที่พี่ให้มาทั้งหมดนะคะน้องก็พอจะจดกันนี้เราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปขึ้นกราฟถัดมา still แต่ยังไงก็เถอะนะคะ still ที่แปลว่าแต่ยังไงก็เถอะนะก็นะก็ยังคงก็นะอะไรอย่างเงี้ย it's always worse when you don't have to blame
มันแบบจะแย่กว่านี้เสมอถ้าคุณไม่มีอะไรคะไว้สำหรับto blame หมายความว่าด่าทอนั่นเองนะคะเรามาดูสิว่ายังไงก็นานทำไมคะI bet he was upset. It's unforgivable. He won't do it again. He must have been delighted นะคะก็หมายความว่าที่ก่อนหน้านี้เขาจะพูดกันว่าตัวปีเตอร์เนี่ยทำไมคะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยใช่ไหมคะแต่ว่ารถเขาเนี่ยมีรอยบุบที่กันชนหน้าเพราะฉะนั้นความรู้สึกของปีเตอร์เนี่ยจะต้องเป็นไงคะคือแบบว่าเพื่อนคุยกันว่าปีเตอร์หรอไม่รับบาดเจ็บเลยแค่รอยชนที่กันชนหน้าไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่าเพื่อนอีกคนก็บอกขึ้นมาว่าแม้แต่ยังไงก็นะ I bet he was upset ฉันพนันได้เลยว่าเขาอะว่าเขาหรือว่าปีเตอร์เนี่ยจะต้องอัพเซตหรือว่าเซ็งมากแน่เลยอัพเซตนี่เหมือนกับเสียใจหรือเซ็งนั่นเองนะคะข้อหนึ่งไหมคะข้อหนึ่งเลยละกันนะคือว่าโอ้แต่ยังไงก็เถอะถึงรถจะบุบนิดหน่อยเขาก็คงเซ็งอะถึงตัวเองไม่ได้รับบาดเจ็บรถบุบก็เซ็งแล้วเพิ่งซื้อใหม่มาใช่ปะหรือข้อสองคะ it's unforgivable forgive แปลว่าให้อภัยใช่ไหมคะunforgive ก็แปลว่าไม่ให้อภัยนะคะ able ทำให้เป็น adjective นั่นเองนะคะในที่นี้จะแปลว่ามันเป็นสิ่งที่อภัยไม่ได้มันไม่อาจให้อภัยได้นั่นเองนะคะเราจะต้องไม่โกรธแทนแล้วขนาดนั้นหรือเปล่าคะไม่ใช่นะส่วนข้อถัดมา he won't do it again เขาจะไม่ทำอีกแล้วแหละนะซึ่งโอเคมันก็เหมือนจะได้แต่มันไม่ตรงกับบริบทนี้นั่นเองซึ่งมันจะมีคำต่อมา it's always worse when you don't อะไรสักอย่างนะคะถัดมา he must have been delighted โหยเขาจะต้องดีใจแน่เลย delighted นี่ที่แปลว่า happy นั่นเองนะคะ we happy นั่นเองหรือว่าแบบ joyful นะคะใช่ไหมคะขับรถชนเขาจะ happy ไหมคะไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงปีเตอร์เนี่ยจะไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลยแต่รถเขามีรอยบุบและเป็นรถใหม่ถึงได้แค่2อาทิตย์เองเขาก็ทำไมคะต้องรู้สึกเซ็งนั่นเองนะคะ It's so worse when you don't have มันแย่กว่านี้เสมอเลยนะเวลาที่คุณไม่มีอะไรคะ Anyone elseSome other, another somebody, each person นะคะในที่นี้เนี่ยมันเป็นประโยคอะไรคะบอกเล่าปฏิเสธคำถามคะปฏิเสธใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคปฏิเสธจะมาคู่กับอะไรคะ any นะคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้ตอบข้อหนึ่งเลยนะคะซึ่งจะแปลได้ว่าอะไรคะเหมือนแบบมันจะแย่เวลาคือเหมือนปีเตอร์อุบัติเหตุครั้งนี้ใช่ไหมคะมันเกิดจากปีเตอร์เองนะคะความประมาทของปีเตอร์เพราะว่ามัวแต่แบบรู้สึกแบบเย่อหยิ่งยโสภาคภูมิใจกับรถคันใหม่อยู่ใช่ไหมคะตอนขับก็เลยแบบไม่ได้ระมัดระวังอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยแบบไปว่าใครไม่ได้นะก็เลยต้องว่าตัวเขาเองนั่นเองว่าฉันคือแบบ it's a way worse when you don't have anyone else to blame ก็คือแบบเฮ้ยมันจะแย่เสมอเลยแบบทุกครั้งถ้าแบบแกไม่มีใครที่จะไว้เบลมหรือไว้แบบไว้ว่าน่ะในนี้คือแบบมันเป็นความผิดของปีเตอร์ฉันปีเตอร์ก็เลยแบบไม่รู้จะไปว่าใครก็เลยเซ็งนึกว่าเอาความผิดฉันเองนั่นเองนะคะ He will have to be more careful in the future คือเขาเนี่ยจะต้อง be more careful หมายความว่าไงคะระมัดระวังมากขึ้นนะคะในอนาคตนั่นเองนะคะเรามาดูศัพท์คำว่าเบลมกันดีกว่านะคะแปลว่าว่านะคะหรือว่าตำหนินั่นเองนะคะโทษนั่นเองนะคะกล่าวโทษก็ได้แปลว่ากล่าวหาตำหนิประณามว่านะคะมีซินอนิมอยู่เยอะเหมือนกันพี่จะเขียนให้ดูซินอนิมของเมื่อกี้คำว่าอะไรนะblame นะคะคือตำหนิต่อว่าหรือว่ากล่าวโทษนะคะจะมีคำว่า accuse แปลว่ากล่าวหานะ
rain shorts denounce impeach และdenunciate นะคะก็จะแปลว่าแบบกล่าวโทษอะไรพวกนี้นะคะฉันน้องก็พอจะจดกันได้นะจ๊ะอะค่ะเราถึงไหนแล้วเอ่ยโอเคเขาจะต้องระมัดระวังมากขึ้นแหละในภายภาคหน้าในอนาคตเนี่ย I'm sure he will able ฉันมั่นใจเลยว่าเขาจะต้อง he will อะไรคะว่าเขาจะทำไมคะ be more careful นั่นเอง will be more careful in the future แต่ว่า but it's always possible to be involved in an accident มันเป็นไปได้เสมอแหละนะคะคำนี้ it is always possible แปลว่ามันเป็นไปได้เสมอที่จะอะไรคะ involve หรือว่าเกี่ยวข้องหรือว่า involve ในที่นี้แปลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องนะคะในที่นี้จะแปลว่าอะไรดีคะมันเป็นไปได้เสมอแหละที่แบบว่าจะประสบอุบัติเหตุนั่นเอง involve in an accident นะคะแล้ว involve จะตามด้วย prepare in นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูสิว่า I'm sure he will be more careful นะคะ but แต่ว่าทำไมคะ even you care although you are sleepy wherever you look at it no matter how careful you are นะคะ even if you care นะคะจะแปลว่าถ้าถึงแม้ว่าจะอะไรนะจะแคร์จะสนใจเท่าไหร่นะคะซึ่งแคร์ในที่นี้เนี่ยมันใช้กับตรงนี้ไม่ได้นะแม้ว่าจะแคร์เท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นไปได้ที่สำหรับเกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุนั่นเองใครสักคนที่จะเกี่ยวอุบัติเหตุแต่แคร์ที่นี้มันไม่ใช่นะคะแคร์แปลว่าแบบดูแลนั่นเองนะคะจะต้องเป็น careful ซะมากกว่านะคะที่ระมัดระวังนะถึงแม้แกจะระมัดระวังนั่นเองนะคะข้อนี้ก็เลยผิดนะคะ although แม้กระทั่ง you were sleepy คุณง่วงนอนอันนี้พูดไม่เกี่ยวเลยไม่ได้เข้าเรื่องเลย sleepy มาจากไหนก็ไม่รู้นะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าแบบถึงแม้แกจะง่วงนอนแกต้องเกี่ยวเรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวไหมคะไม่ใช่ wherever you forget to tryไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่คุณลืมที่จะพยายามอะไรอ่ะพยายามระมัดระวังนะคะคุณก็จะหมายอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะในที่นี้เนี่ยมันไม่ต้องมี wherever มันไม่จำเป็นแล้ว you forget to try ก็แบบมันก็ไม่ใช่อยู่ดีนะคะส่วนข้อ4เนี่ยใช่เลย no matter how careful you are นะคะคือเนี่ย I'm sure he will but no matter how careful you are it's always possible to be involved in an accident งานก็คือไม่ว่าจะระมัดระวังแค่ไหนก็ตามเนี่ยอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนั่นเองนะคะความหมายของเขาก็คือข้อนี้นะคะ no matter ก็คือแบบไม่ว่าจะนะคะไม่ว่า how careful ก็คือระวังเท่าไหนอย่างไรนั่นเองไม่ว่าจะระมัดระวังอย่างไรนะคะคุณก็สามารถเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุนะเพราะมัน always possible หรือว่าเป็นไปได้เสมอนั่นเองนะคะหนูระวังแต่ว่าคนที่ขับมาชนหนูไงไม่ระวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไป there are too many cars on the road เพราะว่าอะไรคะมันมีรถมากมายเลยบนถนนแล้วก็จะถามต่อว่าอะไรคะ so what speak frankly that's the problem tell me moreSo what ในที่นี้นะคะแปลว่าแล้วไงต่ออะไรเงี้ย So what speak frankly แปลว่าพูดมาตรงๆพูดตรงๆนะคะส่วนข้อถัดมาคือ that's the problem นะคะนี่แหละปัญหานี่แหละตัวปัญหาใช่ไหมคะส่วน tell me more บอกฉันมาอีกดิ
บอกมาอีกดิหนึ่งนะคะเรามาดูซิว่าข้อไหนน่าจะใช่ค่ะ There are too many cars on the road มันมีรถมากมายอยู่บนถนนเลยนั่นแหละนะคะนั่นแหละปัญหา That's the problem คือนั่นแหละตัวปัญหาเลย Too many cars on the road แต่มันเป็นปัญหาถึงเราระวังแต่รถคันอื่นไม่ระวังมันก็จะชนเราได้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3นะมาถึงสุดท้ายคือ And too many crazyและก็อะไรคะอะไรที่บ้าบ้าหลาย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 เลยอ่ะคืออะไรคะ robbers โจร drivers ก็คือคนขับรถ floods นะคือน้ำท่วมและ lights ก็ว่าแสงไฟคะมีรถมากแล้วก็ยังมีคนที่ขับรถบ้าบ้ามากมายไปด้วยขับรถบ้าบ้า crazy driver ในที่นี้ก็เหมือนกับขับแบบบ้าแบบชอบปาดไปปาดมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็น crazy drivers นั่นเองนะคะรถมากคนขับก็แบบบ้าบ้ากันไอเห็นแก่ตัวกันนั่นเองนะคะก็เลยแบบเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆนี่นะจ๊ะ